สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูกำพันตุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูกำพันจะนำเสนอเกี่ยวกับการสอนในเรื่องของการสอนนิทานนะคะซึ่งนิทานก็จะเป็นนวัตกรรมซึ่งคุณครูกำพันแต่งขึ้นมาเองนะคะก็เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านรู้เรื่องอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้นะสามารถที่จะอ่านนิทานแล้วก็สรุปใจความสำคัญของนิทานพร้อมกับตอบคำถามได้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดไลค์กดแชร์นะคะการลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้เยี่ยมชมทุกท่านติดตามได้เลยค่ะนักเรียนดูนะคะหันหน้ามาครูค่ะโรเบิร์ตเนี่ยคะเดินนะสองนะนักเรียนดูนะคะวันนี้นะคะครูจะสอนนิทานนะคะคือเรื่องนักเรียนอ่านตามครูนักเรียนดูจากใบงานนักเรียนก็ได้นะคะดูจากใบงานก็ได้นะคะน้ำใจของเพื่อนเชนเสือโตช้างกระต่าย
ราช่วยเหลือกันตัวช่วยเหลือกันเลยหน้าขึ้นค่ะนักเรียนตอบคำถามนะคะนักเรียนตอบคำถามจากครูนะคะตอบคำถามนะคะครูถามว่าจากนิทานเรื่องน้ำใจของเพื่อนเหตุการณ์เกิดสถานที่ฉากหรือสถานที่มันเกิดขึ้นที่ไหนคะ
ูกยิงก็ได้เขาถูถูกองถูย่อยอีเย่เย่มอยิงถูยิงได้เลยค่ะหรือว่าในทางยิงก็ได้นักเรียนค้างเลยหน้าขึ้นนักเรียนค้างเลยหน้าขึ้นนักเรียนนำไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะแล้วให้นักเรียนไปเขียนไปเขียนเส้นไปเขียนเส้นอยู่ในเนื้อหาของเราว่าเป็นอะไรคะนายทานยิงขีดคำว่านายทานลูกนายทานเขียนไหมคะมันหน้าไหนคะหน้าจอหน้าตรงนี้ลูกนายทานเขาบอกว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดกระต่ายจึงได้รับบาดเจ็บเราก็บอกว่าเพราะนายทานยิงเขียนเลยนะขีดเลยค่ะขีดเลยค่ะเพราะนายทานยิงเขียนเลยค่ะนายทานอยู่ในเนื้อเรื่องตรงนี้ลูกเพราะนายทานแล้วก็ยิงนายทานอยู่ในเนื้อเรื่องนี้นายทานมาบทอย่างไรเพราะอะไรคะ
่มีคนที่จะทำอะไรช่วยเหลือช่วยเหลือกันเขียนเลยค่ะเราช่วยนักเรียนเห็นบรรทัดสุดท้ายไหมคะนักเรียนเห็นบรรทัด